champions my friend เสียงคุณดูมีความสุขมากครับวันนี้มีความสุขครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แล้วครับโอ้โหหลังจากรอมา30 ปีโอ้โหแน่นอนนานไปไหมเนี่ยกว่าจะได้ไม่นานเลยครับเพราะว่าการรอคอยคนรักเนี่ยมันรอนานแค่ไหนก็ได้คุ้มค่ากว่านะการที่เรารอคอยแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีคุ้มค่าแน่นอนนะก็ขอบคุณนักเตะเชลซีเมื่อวานด้วยนะครับผมที่ชนะแมนซิตี้ให้2-1ก็ขอบคุณจริงๆฮะสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนหล่อดูบอลครับผมโดยรายการของเราจะเป็นรายการที่ฟันธงทีเด็ดฟุตบอลประจำวันกันวันต่อวันเลยครับผมและก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันกันในวันนี้นะครับขอฝากเว็บไซต์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างUEFA@8s.com กันไว้ด้วยนะครับเว็บไซต์ที่ดีที่สุดนั้นตอนนี้ฝากถอนออโต้รวดเร็วทันใจภายใน3 วินาทีครับผมก็ขอฝากกันไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมแอดไลน์ไปที่ @tdate191 ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเติมแอดด้วยนะครับมากันที่ฟุตบอลประจำวันกันในวันนี้เลยดีกว่าครับคู่เอกประจำวันนี้เป็นคู่ของอะไรครับผมยูเวนตุสครับผมจ่าฝูงเกาโชซีนาครับและการมาเยือนของเลเช่ครับยูเวนตุสนี่อยู่อันดับที่1เลยครับผมแล้วก็เลเช่เนี่ยอยู่อันดับที่18ครับตอนนี้ถือว่าแต่อยู่ในโซนอันตรายมากครับผมและเตะเวลา 02:45 น.ครับผมมาที่สถิติเจอการล่าสุดของ2 ทีมนี้เลยนะครับเป็นทางด้านของเลเช่เนี่ยเสมอยูเวนตุสในบ้าน1-1เลยครับถือว่าเป็นสกอร์ที่ช็อกอยู่เหมือนกันนะใช่ครับก็แบบทีมเขาเรียกว่าทีมท้ายตารางอย่างเลเช่สามารถทีมอันดับ1นะยูเวนตุสได้เนี่ยก็ถือแบบว่าเป็นแบบสกอร์ที่มีความคาดหมายแต่ทางด้านแบบนี้น่ะคิดว่าสกอร์มันจะออกมาแบบเดิมไหมจากที่ผมดูสถานการณ์แล้วนี่ทางยูเวนตุสนี่ต้องการคะแนนอย่างมากครับถ้าเกิดว่ายังอยากได้แชมป์ต่อไปนะครับผมโดยที่ว่าการรักษาแชมป์ยากกว่าการเป็นแชมป์อีกครับซึ่งผมว่าณตอนนี้คะแนนเข้านำห่างอินเตอร์ที่เป็นคู่แข่งร่วมลีกนะครับผมแย่งแชมป์ในฤดูกาลเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ห่าง8 แต้มก็จริงแต่ว่าอย่าประมาทครับก็มีในเกมอยู่ในมือตั้ง11นัดซึ่งผมว่ายูเวนตุสต้องเก็บให้ได้ทุกนัดครับผมต้อง3 แต้มเท่านั้นผมว่าถ้าพลาดหรืออะไรเนี่ยมันจะส่งผลให้ทางอินเตอร์มิลานเนี่ยเขามีกำลังใจที่แบบว่ามีโอกาสที่จะเบียดแซงได้ครับใช่ไหมใช่และฟอร์มนัดล่าสุดของยูเวนตุสเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับนัดล่าสุดนะครับทางยูเวนตุสทีมแชมป์เก่านะครับออกไปเยือนโบลิญญาเอาชนะมาได้2-0ครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วผมว่าฟอร์มเขาก็ยังก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงหรือบูบามากแต่ด้วยความที่การเข้าทำยังดูไม่ดุดันเท่าไหร่ในยุคของซารี่ดูแบบว่ากระขาดเงินเกินไม่มีความต่อเนื่องซึ่งผมว่าด้วยเขาใช้นักเตะที่มีศักยภาพที่เพียงพออย่างโรนโดดิบาร่าโอวินมันทำให้โอกาสในการทำตัวมันมีอยู่แล้วแต่แค่ว่าความเจ็บคมอะไรคือมันเหมือนพึ่งพาความสามารถนักเตะมากกว่าแล้วก็ดูเหมือนว่าฟอร์มของยูเวนตุสเนี่ยยังมีเก่งๆเหมือนกันนะครับแบบว่าไปพลาดท่าไม่ได้แชมป์โคปาอิตาเลียนโดยการพ่ายจุดโทษนาโปลีก็เลยเนี่ยเหมือนทำให้เสียศูนย์นิดนึงก็เลยแบบว่าดูแบบฟอร์มมันยังดูไม่ดีเท่าที่ควรครับก็ถือว่าเสียกำลังใจพอสมควรนะครับสำหรับการพลาดแชมป์แรกของซารี่ที่เขาหวังจะทำได้กับยูเวนตุสเนื่องจากเขาโดนข้อปัญหามานานนะครับว่าเป็นคุมทีมใหญ่แต่ว่าคุณไม่มีแชมป์ติดมือแต่ไม่ในเขาเรียกว่าในลีกอิตาลีครับเขายังไม่มีการพิสูจน์ว่าตัวเขาเป็นกุญซือระดับต้นเขาก็เลยอยากพิสูจน์แต่สุดท้ายแล้วพลาดท่าพ่ายจุดโทษนาโปลีไปซึ่งถือว่าน่าเสียดายนะแล้วโอกาสจริงแล้วฟอร์มนัดล่าสุดของเลเช่เนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างครับเลเช่ที่เปิดบ้านโดนทางเอซิมิลานถลุงเละเลยครับ4-1ซึ่งผมมองว่าโอ้โหถ้าฟอร์มอย่างนี้นะแล้วมาเจอยูเวนตุสด้วยนะแล้วมันเจอยูเวนตุสด้วยที่เขาต้องการแต้มนั้นมากๆเลยเพื่อหนีห่างแล้วคือแบบว่าการันตีไงว่าเขาจะได้สกูเดโต้สมัยที่9ซึ่งผมมองว่านี่แหละความกระหายรวมถึงซารี่เพิ่งผิดหวังมาจากบอลด้วยโคปาอิตาเลียนอาจจะมาระบายความผมว่าถลุงแบบไม่ยับเลยแหละพี่โดจัดให้สโลแกนเขามาดูกันที่สภาพความพร้อมของยูเวนตุสในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว่าใครพร้อมที่จะลงบ้างครับผมเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับผมมีปัญหาหลักๆเลยนะครับผมก็คือทางด้านฟูลแบ็กนะครับอเล็กซานโดและมาเตเดชิโยนะครับ2 ฟูลแบ็กตัวหลักก็เกิดการบาดเจ็บนะครับผมอีกทั้งนี่ดานิโลก็ยังมาติดโทษแบนนะครับทำให้ตอนเนี้ยฟูลแบ็กธรรมชาติเนี่ยไม่มีเลยไม่เหลือเลยครับแล้วแบบนี้ ใครจะลงฟูลแบ็คแทนคือตอนนี้อาจจะต้องถอยแบ็คมาตูดี้ครับกองกลางนี่ลงมาเล่นแบ็คซ้ายจำเป็นนะครับผมซึ่งถือว่ามาตูดี้เนี่ยเขาเคยเล่นมาก่อนตั้งแต่สมัยอยู่ปารีสนะแต่ตอนมาอยู่ยูทูบเนี่ยเขาก็เคยเล่นบางนัดกรณีจำเป็นก็คือเล่นได้ถือว่าต้องเล่นแทนกันได้ก็พอแบบคือถ่ายไปก่อนดีกว่าไม่มีแบ็คซ้ายก็เซนเตอร์ก็ยังเป็นคู่เดิมนะครับผมเรียนเลโอนาร์โด บูนูชชีกับมาเทียเดลิกนะครับมาเทียเดลิกนี่ถือว่าฟอร์มของเขาในโอกาสเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มค่าตัวกับ75ล้านปอนด์ที่ซื้อมาจากอาเจกเนาะเพราะว่าแบบด้วยความที่1แหละปรับตัวใช่ปรับตัวแล้วก็รวมถึงความคาดหวังสูงด้วยแล้วทางด้านแบ็คขวานะครับแบ็คขวาคือกลายเป็นว่าต้องถอยมอนกราโดครับลงมาเล่นแบ็คขวาซึ่งจริงๆแล้วมอนกราโดเล่นทั้งปีกขวาแล้วแบ็คขวาซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรก็น่าจะพอทดแทนในมาเตียเดชิโยได้แต่จุดบอดในวันนี้น่าจะเป็นทางด้านแบ็คซ้ายมากกว่าใช่ครับผมทางแบ็คซ้ายก็คือทางมาตูดี้เนี่ยเขาไม่ใช่แบ็คธรรมชาตินะครับเขาเป็นกองกลางตัวรับก็เลยอาจจะมีปัญหาในการเขาเรียกตื่นนิดนึงใช่ครับอาจจะมีการเขาเรียกหลุดตำแหน่งได้ง่ายก็คืออาจจะเป็นจุดบอดที่ว่าต้องมาลุ้นกันให้ทางเลเช่เนี่ยตอบโต้ได้ใช่ครับผมและไลน์อัพกองกลางครับเป็นยังไงกองกลางนี่มีตัวยืนเลยครับผมวิลาเลียม ปานิชครับที่กำลังมีข่าวว่าอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกับทางบาร์เซโลนากับอาตูครับก็ถือว่าเป็นข่าวเหมือนกันนะใช่ครับผมยังไม่มีการยืนยันมาหรือยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตทีกับประเด็นนี้ก็อย่าลืมติดตามคนหล่อในบอลแล้วก็มีอาชีพเด็ดด้วยนะครับผมใช่ครับผมวิลาเลียม ปานิชนี่จะลงประสานงานร่วมกับโรดิโก เบนทันเคอร์นะครับผมและอาเดียง ลาบิโอนะครับผมโดยที่ยังมีกองกลางอีก1คนที่สามารถที่สอดแทรกเข้ามาครับอย่างอารอนลูซี่แต่นั่นนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ลงตัวจริงอาจจะแบบรอโอกาสข้างสนามต่อไป3ภาษานี่บอกไปจริงๆบอกไม่บอกนี่ก็ถือว่าคนก็น่าจะรู้ต้องมีคนนี้แน่นอนครับ CR7 คริสเตียโน โรนัลโด้ครับปาโล ดิบาล่าแล้วก็เฟเดริโก เบรนาเดสกี้ครับผมลงทำเกมร่วมกันเป็น3ประสานในแนวรุกคอยเจาะตาข่ายเลเช่นะครับผมในสภาพความพร้อมของเลเช่ในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับทางทีมเยือนเลเช่นะครับเจอข่าวร้ายเลยครับกองหน้าอย่างจาลูก้า ลาปาดูล่านะครับเพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บเมื่อนัดที่แล้วนะครับผมอีกทั้งจูริโอ โดนาตินะครับยังมาติดโทษแบนอีกยังไม่นับกับที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ทั้งดิโก้ ฟาริอัสนะครับแล้วก็ดิโยล่าครับผมอีกทั้งคริสเตียน เดล โลโก้และซานมาเยอร์นะครับก็ยังมาเจออาการบาดเจ็บรบกวนอีกต่างหากครับถือว่าทีมเยือนนี่ปัญหานอกจากฟอร์มการเล่นนี่ตัวนักเตะยังมีปัญหาเลยครับปัญหาเยอะจริงๆก็เป็นไอ้นี่ของเลเช่นะปัญหาของเลเช่ใช่ครับผมที่แบบว่าต้องมาเจอทีมใหญ่กับทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสในวันนี้นะมาเจอทีมที่ต้องการแต้มเพื่อจะคว้าชัยใช่ผมซึ่งผมมองว่าหนักเลยนะตัวผู้เล่นก็ไม่พร้อมยังต้องมาเจอทีมที่ใหญ่แบบว่าเขี้ยวลากดินขนาดนี้ถือว่างานงอกเลยงานงอกซึ่งทางไลน์อัพ11ตัวจริงของเลเช่เนี่ยออกมาเป็นยังไงครับก็ผมรายชื่อที่ลงสนามของเลเช่ก็จะประกอบไปด้วยผู้สาประตูเป็นกาเบียลนะครับแบ็คขวาก็จะเป็นอันเดียริสโปลีครับเซนเตอร์ยืนคู่กันเป็นฟาบิโอลุชโชนี่ครับลูก้าลอสเซตตินี่ครับแบ็คซ้ายก็จะเป็นมาโกคันเดโลนี่นะครับกองกลางคุมเกมลงกันนะครับจาโคโปเปติชโชเน่นะครับพานาจอติสทัสซิดีครับและมาโกมันโคซูนะครับตัว2ตัวทำเกมลุกนะครับเป็นฟิลิปโปฟองโกกับริคาโดชาปูนนาร่านะครับหน้าเป้ายืนลาดตะข่ายเป็นคูมาปาปาก้าครับถือว่าชื่อก็อ่านยากกว่าเดิมกันนะถือว่าเอาซะน้ำลายแห้งเลยทำไมเมื่อทราบข้อมูลกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์ของเรา2คนกันนะครับโดยแมตช์เนี้ยยูเวนตุสเนี่ยต้องการถึง3ประตูคิดว่าไหวไหมถ้าด้วยศักยภาพตอนนี้คืออย่างที่บอกคือนัดไหนเขาจะถล่มก็ถล่มเละนัดไหนที่เขาอยากจะชนะเฉยๆก็ชนะได้ซึ่งผมมองว่าการที่เลเช่ฟอร์มล่าสุดเนี่ยเพิ่งโดนตกมาขาบ้านอีกต่างหากนะเละจนแบบไม่มีเช่นดีเลย4-1เนี่ยผมว่าสภาพจิตใจนี่ผมว่าหนักเลยนะเหมือนเขาแบบคือเหลืออีก10 นัดนั่นก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเจอการไม่แพ้บ่อยๆผมว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจนักเตะนะผมเลยคิดว่าทางยูเว่ด้วยความมุ่งมั่นและเล่นในบ้านเนี่ยว่าทำได้นะ 3 ลูกนี่คือสบายๆไหมสบายเลยจริงครับแต่แมตช์ล่าสุดเขาก็ชนะมา 2-0 ด้วยนะใช่แบบนี้ก็คือเหมือนมาในบ้านอ่ะในบ้านด้วยแหละใช่ไม่ได้3ก็ลุ้นไม่เลยใช่ไม่น่าที่แบบว่าจะพลิกโผได้ใช่ครับ คือด้วยความกดดันที่ทางซารี่โดนทางบอร์ดมามองด้วยแหละว่าที่คุณคุมทีมเนี่ยคือความคาดหวังของทางทัพมาลายเนี่ยเขาสูงอยู่แล้วไงแชมป์ต้องมีคือถ้าพลาดแชมป์ใดแชมป์หนึ่งคุณต้องมีแชมป์สำรองไงซึ่งซีเรียเนี่ยเหลือเป้าหมายที่แบบมันต้องการันตีแน่นอนใช่แชมป์ซีเรียใช่ก็คือว่าอย่างแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันก็ยังพูดไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องดูเกมต่อเกมไปแต่สำหรับลีกเนี่ยคุณยังไงคุณก็ต้องได้ถ้าไม่ได้คือคุณเตรียมเด้งเลยซึ่งผมมองว่าความมุ่งมั่นรวมถึงการที่จะกลับมากู้ศักดิ์ศรีเนี่ยผมว่าทางยูเวนตุสต้องทำได้ครับฟันธงสกอร์วันนี้จบที่สกอร์เท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะแบบว่า 3-0 ได้ครับ 3-0 ได้แน่นอน 3-0 4-1 อาจจะแบบประมาณประตูได้อยู่แล้วคือ3บางห่างนั้นได้แน่นอนส่วนผมก็ให้ทางด้านของยูเวนตุสเหมือนกันครับคิดว่าแมตช์นี้เนี่ย CR7 มาแน่นอนแถมในบ้านด้วยแต่นี่อาจจะทำแฮตทริกก็ได้นะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ผมคิดว่าสกอร์ที่จบวันนี้ครับ4-1ครับให้เลเช่ยิงได้1ประตูแล้วนะสกอร์อาจจะเยอะๆหน่อยจำไว้นะครับสกอร์เยอะคู่นี้ยิงกันเยอะแน่นอนครับไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผมว่าทางเจ้าบ้านน่าจะยิงเยอะกว่าอยู่แล้วนะศักยภาพทีมแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับขอฝากเว็บไซต์ผู้ใหญ่ใจดีไว้อีกครั้งครับ ufa88s.com ครับผมเว็บไซต์ที่ดีที่สุดตอนนี้ฝากถอนออโต้รวดเร็วทันใจภายใน3วินาทีนะครับผมก็ถ้าสนใจอย่าลืมแอดไลน์มา @tdev191 ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเติม @tdev ด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของเรา2คนก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครั้งหน้าเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ไหนที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราไปด้วยนะครับวันนี้พวกผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแชมป์ด้วยโอ้โหEu renasci, eu sempre fui dela Beijo descalço, gastando canela Hoje nós solto de toda São Paulo De nave no ano, tô na passarela